เอาเรียบร้อยกระเป๋าได้หมวกสวยจังเลยโอเคเก็บกระเป๋าในกระเป๋าขวดน้ำอยู่ไหนลูกถือมาถือใส่ไรแหละใส่ไว้เลยโอเคน้ำได้ยังโอเคสวัสดีจากออสเตรเลียโลกค่ะคุณผู้ชมตอนนี้เฮากำลังจะเอารถมาชาร์จแบตเตอรี่นะคะเนื่องจากว่าวันนี้พ่อบ้านจะเดินทางใกล้นะคะเพิ่นจะไปเวียนนาค่ะพี่น้องแต่ว่ารอบนี้แม่จ๋ากับน้องอริขอบายบายค่ะบ่ขอตามไปนะคะให้ป้าป๋าไปคนเดียวนะคะแต่ว่าก่อนจะออกเดินทางเนาะก็คือแบบว่าต้องมาชาร์จรถก่อนตอนนี้เฮามีเวลาประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะคะมาชาร์จแบตเตอรี่ที่ร้านแมคโดนัลด์นะคะแล้วก็ในระหว่างที่รอให้แบตเตอรี่เต็ม30นาทีเฮาก็มีเวลาที่จะไปดื่มกาแฟในร้านเนาะเดี๋ยวจะเข้าไปดื่มกาแฟในร้านรอนะคะแล้วก็ประมาณสัก30นาทีหลังจากที่คิดว่าแบตเตอรี่น่าจะเต็มแล้วกินอิ่มกันแล้วก็เดี๋ยวจะสั่งอาหารแซ่บๆนะคะเมนูโปรดของน้องเล็กไปฝากเพิ่นพร้อมเนาะเพราะว่าประมาณ 5:30 ถึงเที่ยงนะคะคือเฮาต้องไปรับเด็กหน่อยนะคะเลิกเรียนแล้วเนาะก็จะประมาณนั้นเนาะก็เดี๋ยวกิจกรรมในมื้อนี้คือแม่จ๋ามีหยังที่ต้องเฮ็ดหลายสิ่งหลายอย่างมากแล้วก็อีกอย่างนึงคือแบบเดี๋ยวบายๆนะคะบายๆพ่อบ้านเพิ่นก็จะเดินทางแล้วนะคะมื้อนี้ก็ให้เพิ่นเดินทางคนเดียวค่ะพี่น้องกลับไปนี่ก็คือรับน้องเล็กแล้วก็แม่จ๋ามีหยังต้องเคลียร์หลายอย่างโมแม่นหยังดอกคือแบบว่ามีงานสวนที่จะต้องเคลียร์หลายอย่างสําหรับแม่จ๋านะคะแล้วก็อยากตกแต่งบ้านให้เซ็ตซับนะคะต้อนรับฤดูใบไม้ร่วงนะคะฤดูใบไม้เปลี่ยนสีอย่างประมาณนั้นเนาะซึ่งแม่จ๋าก็จะสานต่อจากคลิปที่แล้วนู้นที่แม่จ๋าบอกให้ฟังว่าตกแต่งประดับประดาบ้านนู้นนี่นั่นแต่ว่าคือยังไม่ใช่ยังไม่จบนะคะดังนั้นมื้อนี้มีโอกาสคือแม่จ๋าก็อยากเฮ็ดต่อให้จบนะคะแล้วก็เพื่อได้มีหยังขาดเหลือก็ได้ออกไปซื้อของช้อปปิ้งกับน้องอเล็กช่วงบ่ายๆอย่างประมาณนั้นเนาะแต่ว่าก็เดี๋ยวแม่จ๋าก็ต้องเคลียร์งานในบ้านงานในสวนอย่างให้เรียบร้อยก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะรอออกจากบ้านพร้อมกันกับพ่อบ้านที่เพิ่นจะเดินทางนะคะและเมนูในร้านแมคโดนัลด์มื้อนี้ของแม่จ๋าก็จะเป็นเบอร์เกอร์เนื้อเช่นเคยเนาะของป้าป๋าก็เช่นกันเนาะแต่ไม่มีสลัดนะคะแล้วก็เพิ่นกินคู่กับโค้กสำหรับแม่จ๋าก็กินคู่กับน้ำชาเย็นๆนะคะและตอนนี้คือเฮากินอิ่มกันแล้วก็เดี๋ยวไปสั่งให้คนเก่งของเรานะคะแล้วก็เมนูคนเก่งของเราก็นี่เลยนะคะเป็นเบอร์เกอร์เป็นนักเก็ตแล้วก็จะมีเฟรนช์ฟรายด้วยนะคะแล้วก็จะมีน้ำส้มขวดนึงค่ะพี่น้องและตอนนี้แบตเตอรี่ของเราก็เต็มแล้วนะคะเดี๋ยวไปรับคนเก่งของเราเลิกโรงเรียนกันแม่จ๋ากินเมื่อกี้ก็บ่หมดดอกค่ะพี่น้องเฟรนช์ฟรายก็ยังคือเก่าแล้วก็น้ำก็บ่หมดค่ะแม่จ๋าก็เลยถือขึ้นรถพร้อมนะคะและตอนนี้เราก็รับคนเก่งของเราเรียบร้อยแล้วนะคะเหงื่อท่วมเลยค่ะพี่น้องเปียกเลยเพิ่นแล่นเล่นในสนามนะคะและก่อนที่เขาจะไปชาร์จแบตมือเซาแม่จ๋าก็แวะไปซื้อของก่อนเนาะก็บ่มีหยังหลายดอกจริงๆก็บ่อยากไปซื้อดอกค่ะพอดีมีสติกเกอร์เขาลดราคาอยู่ก็เลยแวะไปนะคะก็เลยได้กล้วยมาแล้วก็สีทาเล็บลิปสติกพวกนี้คือของก็คือแบบว่ามีสติกเกอร์ลดนะคะ 25% เนาะแล้วก็จะมีขนมมีคุกกี้อะไรต่างๆนะคะน้ำผลไม้ก็จะประมาณนี้ค่ะของโปรดของน้องอเล็กทั้งนั้นค่ะพี่น้องประมาณนี้ค่ะตอนนี้คนเก่งของเรากับกำลังแสบกับเบอร์เกอร์เฟรนช์ฟรายกับนักเก็ตไก่ของเพิ่นนะคะแล้วก็ในระหว่างที่รอพ่อบ้านเพิ่นเดินทางรอเวลาเนาะช่วงบ่ายๆแม่จ๋าก็ช่วงนี้คือแม่จ๋าก็จัดการในสวนอีหยังเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือแบบว่าเอาผักมาเก็บนะคะอันไหนที่พ่อปิดก็ปิดอันไหนพ่อลือก็ลือเพราะว่ากลางคืนอากาศแบบว่า7องศา8องศาคือหนาวมากๆค่ะแล้วก็มีดอกไม้บางอย่างแม่จ๋าก็เอาเข้าบ้านค่ะเอาบ๊ายบายป้าป๋าป้าป๋าไปแล้วเออเอามาให้มามาโอ้ you want ฮะ you want or notNo, you can have if you like. No? Okay. Bye-bye, Papa Yang. Papa, ไปแล้วเราก็จะไปกันเหมือนกัน Bye-bye. Yeah. ไปขึ้นรถหนูรถเราอยู่ตรงนี้ Papa, bring back car. Papa, ไปแล้ว Bye-bye. อย่าร้องไห้นะ Papa, ไปคนเดียวเป็นครั้งแรกนะคะที่การเดินทางไปไหนมาไหนของพวกเราพ่อบ้านไปคนเดียวและเราก็อยู่บ้านกัน2คนเป็นครั้งแรกค่ะพี่น้องอ้าวฮะ What happened
แม่จ๋ากะว่าจะมาซื้อของที่ร้านนี้นะคะกลายเป็นว่าข้าเจ้าลือออกหมดแล้วเกิดยังขึ้นงงมากๆค่ะเลยบ่ได้ช้อปปิ้งเลยนี่ค่ะไปได้เทียนมาใหม่แล้วแต่ว่าบ่มีสีเหลืองสิอย่างที่ต้องการค่ะแต่ว่าบ่เป็นอย่างเดียวแม่จ๋าจะเอาใบใหม่นะคะเอามาตกแต่งใส่นะคะให้เขามีสีสันในสักหน่อยละกะจะเอาเทียนสีแดงเนี่ยออกนะคะนี่สองเหลี่ยมนะคะเอาออกเลยเนาะแล้วก็จะเฮ็ดเขาไปใหม่นะคะเราก็จะเอาหาเชือกหาริบบิ้นน้ำมันนี่แหละผูกนะคะนี่ผูกใบใหม่สีเหลืองสีหยังใส่นะคะให้เขามีลูกเหลี่ยมจักหน่อยเนาะประมาณนี้นะคะเมื่อกี้แม่จ๋ากะว่าจะไปช้อปปิ้งซื้อเสื้อกันหนาวซื้อหยังให้น้องอเล็กนะคะบัดนี้ไปแล้วคือแบบว่าคือเฮาก็บ่ได้ไปทุนเติบแล้วนะคะร้านนี้กลายเป็นว่าไปแล้วพอไปถึงแล้วเขาลือของลือร้านลือหยังออกก็บ่ฮู้ว่าเขาเฮ็ดหยังค่ะพี่น้องสงสัยน่าจะดัดแปลงเปลี่ยนเป็นร้านใหม่หรือว่าเขาปรับปรุงใหม่ก็บ่แน่ใจค่ะนี่ก็เลยแวะไปร้านของเล่นนะคะน้องอเล็กเพิ่นก็ได้เลโก้มาต่อคือเก่าของเพิ่นนั่นแหละแม่จ๋าก็เลยได้เทียนมา2เล่มนะคะเฮาก็เลยกลับบ้านกันค่ะมาจัดตกแต่งบ้านกันดีกว่าค่ะต้อนรับฤดูใบไม้ร่วงนะคะก็จะได้ออกมาประมาณนี้ค่ะเฮาก็บ่ได้ติดกาวติดหยังเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเฮาก็จะลือออกไว้ถ้าใส่แบบว่าเอามา DIY ใหม่ในเทศกาลต่างๆอีหยังก็ว่ากันไปนะคะนี่ก็จะประมาณนี้ง่ายๆค่ะเห็นมาเฮ็ดประดิษฐ์ประดอยจับนู่นจับนี่มาตกมาแต่งมาจ๋าก็บ่แม่นคนเป็นแบบว่าผู้หญิงบ่แม่นแบบว่าเรียบร้อยเฮ็ดอีหยังที่แบบปานิดอีหยังนะคะแต่ว่าคือแม่จ๋าเป็นคนที่ชอบเฮ็ดชอบมีไอเดียจัดตกแต่งลือปรับเปลี่ยนนู่นนี่นั่นอย่างประมาณนี้นะคะนี่คือแม่จ๋านะคะถามว่าเรียบร้อยบ่ได้เรียบร้อยบ่ได้เนียบค่ะแต่ว่าอย่าเฮ็ดนะคะและอย่างนึงของพวกเนี่ยเป็นของที่สิ้นเปลืองค่ะพี่น้องแต่ว่าแม่จ๋าก็พยายามเฮ็ดที่แบบว่าอยากดัดแปลงอยาก DIY พยายามเฮ็ดให้ประหยัดที่สุดค่ะแต่ว่าก็โชคดีอย่างนึงคือพ่อบ้านเพิ่นบ่เคยขัดบ่เคยขวางนะคะอยากเฮ็ดหยังก็เฮ็ดอยากชอบยังก็ชอบอยากซื้อยังก็ซื้อเลยเธอแต่ว่าไอเดียของแม่จ๋าคืออยาก DIY ประมาณนี้ค่ะนี่ก็เซตอีกแล้วหนึ่งอย่างค่ะก็ได้จากใบใหม่นะคะดอกใหม่ที่เป็นสีเหลืองสีส้มอย่างประมาณนี้แหละเนาะก็ของเก่าทั้งนั้นเลยนะคะเอามา DIY ใส่ใหม่ค่ะนี่เราก็ใบใหม่ที่เหลือก็เอามาใส่ตรงนี้นะคะก็เฮ็ดให้แบบว่ามีลูกเหรียญยังขึ้นไปอีกนิดนึงนะคะประมาณนี้เนาะสำหรับตัวนี้นะคะก็จะประมาณนี้นะคะใส่หินใส่ยางไปนี่ประมาณนี้เนาะแล้วก็เดี๋ยวจะหาเอียงมาแต่งตรงนี้ใหม่เพราะว่ารู้สึกว่าเขาจะโล่งๆเกินไปนะคะนี่ประมาณนี้เนาะ DIY ง่ายๆนะคะประมาณนี้ค่ะต่อมาก็จะมาจัดนี่อันนี้จะเป็นคมไฟเก่านะคะแล้วตรงนี้ข้างในก็จะเป็นเทียนนะคะเขาสามารถจุดเทียนจุดหยังนะคะแล้วก็คือแบบว่าเดี๋ยวแม่จ๋าจะเอามาดัดแปลงเนาะเอาใบใหม่เอาอย่างมาเสียบใส่นะคะเพิ่มลูกเล่นนะคะแล้วก็เอาไปจัดตกแต่งบ้านค่ะ DIY อีกแล้วค่ะนี่ค่ะพี่น้องแม่จ๋าภูมิใจนำเสนออีกอย่างหนึ่งจำได้บ่อันนี้เป็นดอกข้าวโพดในสวนหลังบ้านของเราเองนะคะที่อาทิตย์ที่แล้วแม่จ๋าบอกว่าลือต้นข้าวโพดแล้วก็เหมือนเสียดายดอกเขาเหมือนว่าเขาจะเอามาใช้ประโยชน์อะไรได้อีกนะคะนั่นแหละดีกว่าจะเอาไปทิ้งทางขยะอย่างประมาณนั้นเนาะแม่จ๋าก็เลยเอามา DIY นะคะเขาจะตัดเขาออกมาตากแห้งก็ได้หรือบ่ตากก็ได้เพราะว่าดอกข้าวโพดของเขาที่เขาแก่แล้วอ่ะเขาก็แห้งค่าต้นอยู่แล้วนะคะนี่แหละดังนั้นแม่จ๋าก็เลยเอามาจัดใส่แจกันผสมผสานกับสีเหลืองสีทองอย่างแบบนี้นะคะให้เข้าได้เข้าก็แปลว่าธีมสีส้มจะคล้ายๆฤดูคือแบบเข้ากับซีซั่นนี้ก็คือว่าฤดูใบไม้เปลี่ยนสีค่ะพี่น้องฤดูใบไม้ร่วงเนาะเนื่องจากว่าฤดูใบไม้ร่วงใบไม้เป็นสีเขาก็จะออกแบบแนวแห้งๆเหลืองๆอีหยังประมาณนี้แหละเออนี่แหละแม่จ๋าก็เอามา DIY นะคะมาตกแต่งให้เกิดประโยชน์ค่ะพี่น้องใครอาจจะมองว่าบ่สวยงามบ่ยังก็แล้วแต่ว่าแม่จ๋ามักแบบนี้ค่ะ DIY ตามฉบับของแม่จ๋าเองนะคะก็แล้วไปอีกหนึ่งอย่างค่ะตรงนี้ก็ใส่เสือกใส่ยังมาผูกแล้วก็เป็นใบข้าวโพดนะคะมาผูกให้เป็นโบ๊ะเป็นยังแน่นิดหน่อยกับประมาณนี้เพื่อจะบ่ให้ตรงนี้โล่งๆนะคะปิดตรงนี้นิดนึงนะคะก็จะประมาณนี้เนาะนี่เดี๋ยวเอาไปตั้งไว้หน้าบ้านกันค่ะตรงนี้แม่จ๋าก็เอาแบบว่ากระถางมาตั้งแล้วก็เอาใบข้าวโพดมาเฮ็ดเป็นมัดแล้วบะนี่คือใบข้าวโพดเขาเบาเขาตั้งบ่อยู่แม่จ๋าก็เลยเอามาตั้งใส่ถูแก้วนะคะแล้วก็เฮ็ดตรงนี้ให้เป็นแบบโบ๊ะอีหยังประมาณนี้นะคะแล้วก็เอาใบข้าวโพดมาเน็บข้างๆนะคะเพื่อบ่ให้เขาแนมเห็นแบบว่ากระถางหรือแก้วอีหยังของเฮาอีหยังประมาณนี้เนาะนี่เสร็จแล้วนะคะรูปลักษณะก็จะประมาณนี้นะคะ DIY ง่ายๆค่ะกับประมาณนี้ค่ะพี่น้องไอเดียง่ายๆตกแต่งบ้านช่วงฤดูใบไม้ร่วงนะคะใบไม้เป็นสีเนาะ
เป็นการ DIY อะไรที่แบบง่ายๆนะคะนำของที่เหลือใส่บ่เกิดประโยชน์ไม่ให้ได้เกิดประโยชน์ค่ะประมาณนี้ค่ะเอาเรียบร้อยกระเป๋าได้หมวกสวยจังเลยโอเคเก็บกระเป๋าในกระเป๋าขวดน้ำอยู่ไหนลูก this มาถือใส่ไรแหละ yeah, no, the one. ใส่ไว้เลย I โอเคน้ำได้ยังโอเค